here we go, but somehow I'm caught in the middle. สวัสดีนะคะวันนี้จะมาขอแนะนำตัวเป็นทางการนิดนึงนะคะตั้งแต่เปิดช่องมาก็ยังไม่ได้แนะนำตัวอะไรอย่างเป็นทางการเลยนะคะก็ชื่อช่องนะคะชื่อช่องนี้เปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าตัวเจ้าของช่องก็ยังชื่อเดิมนะคะเจ้าของช่องชื่อนานะคะเป็นคนขอนแก่นนะคะเป็นสาวอีสานนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่สาวแล้วนะคะไม่สาวแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเหรออะไรงี้นะคะเกิด1973นะคะพ.ศ. 2516ก็พี่ๆเพื่อนๆ น้องๆก็บวกลบคูณหารกันแล้วก็เองนะคะแล้วก็เรียกได้ตามความสะดวกเลยนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันได้ตามความสะดวกความเหมาะสมเลยนะคะเปิดช่องมานานหรือยังนะคะเปิดมานานแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มทำเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะลงคลิปแรกก็น่าจะเป็นปี19นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรจริงจังนะคะเปิดช่องไว้นานแล้วแต่เหตุผลก็คืออยากจะลงคลิปลงรูปถ่ายลงรูปภาพให้ญาติญาติพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเราที่อยู่ต่างประเทศได้รู้ว่าเรามาอยู่ต่างประเทศเราอยู่ยังไงจริงๆแล้วนะคะเอ๊ะแล้วมาอยู่อเมริกาเอ๊ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้อยู่อเมริกาค่ะมาได้ยังไงนะคะก็แต่งงานกับชาวอเมริกันนะคะย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะได้ทำงานหรือเปล่าไม่ได้ทำงานค่ะเป็นแม่บ้านอยู่ว่างๆก็เลยมาทำ YouTube นี่แหละค่ะตอนแรกก็ไม่ได้อยากที่จะทำจริงจังนะคะก็เพื่อนๆแนะนำถ้าสร้างรายได้ได้ก็ดีสร้างรายได้ได้นิดหน่อยก็ดีนะคะแต่ถ้ามันได้หรือไม่ได้อะไรยังไงเราก็ได้เพื่อนได้มิตรภาพได้มีอะไรทำนะคะแล้วก็ญาติญาติพี่ๆน้องๆเราก็ได้ดูได้เห็นเราว่าชีวิตความเป็นอยู่จริงๆของเราเป็นยังไงนะคะคอนเทนต์ของช่องนะคะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์แม่บ้านต่างแดนนะคะก็จะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็มีเรื่องเล่าแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆหรือว่าท่านอื่นที่เขาอนุญาตให้เรานำเรื่องราวมาเผยแพร่นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างกับคนที่ยังไม่รู้นะคะเผื่อจะเป็นแนวทางบ้างคนที่เข้ามาในช่องได้อะไรกลับไปบ้างนะคะมีทั้งสาระบ้างและไม่มีสาระบ้างนะคะก็จะมีทั้งชีวิตความเป็นอยู่การกินอยู่การไปท่องเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆนะคะมีความคาดหวังยังไงกับช่องนะคะคาดหวังว่าอยากจะเก็บช่องไว้นานๆจนแก่จนเฒ่านะคะจนเกษียณนะคะจนกว่าว่าเราอยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยตอนที่เกษียณแล้วก็จะได้ลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทำสวนปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตามประสาตายายนะคะต่อไปในอนาคตนะคะถ้าเผื่อเพื่อนๆหรือว่าใครๆท่านไหนที่ผ่านเข้ามาอยากจะเป็นเพื่อนก็กดติดตามกันไว้นะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะคะคลิปไหนสนใจอยากจะดูก็ดูคลิปไหนไร้สาระไม่ใช่สาระในสิ่งที่ตัวเองอยากดูก็กดผ่านไม่ต้องดูนะคะไม่มีประโยชน์นะคะถ้าไม่ชอบคลิปก็ไม่ต้องดูนะคะเรากับเขาก็เหมือนกันเราเอาเวลาของเราไปทำภาระหน้าที่ของเรานะคะYouTube ก็เป็นส่วนหนึ่งให้เรามีอะไรที่ได้ทำนะคะได้มีเพื่อนได้มีกิจกรรมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลายๆท่านเลยนะคะแต่ว่าก็ทำให้สนุกนะคะเพิ่มความสุขเข้าไปในการทำ YouTube แต่หลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะนะคะน่าจะมี
ความคิดความคิดเห็นหรือว่ามีในสิ่งที่ไม่เหมือนกันในการมาทำ YouTube นะคะแต่ถ้าทำแล้วมีรายได้ก็ดีนะคะแต่ถ้ารายได้ยังไม่เกิดก็ทำให้มีความสุขหรือว่าอยากทำให้เกิดรายได้ก็ทำไปนะคะแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันในการทำ YouTube นะคะขอบคุณมากมายนะคะสำหรับใครที่รับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่จะกดติดตามกันไว้นะคะคลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะช่องนะคะอาจจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนชื่อนะคะแต่ถ้ากดติดตามไว้ก็จะยังคงติดตามติดต่อกันได้ตลอดไปนะคะแต่เจ้าของช่องก็ยังชื่อเดิมนะคะชื่อนานะคะบายอีกรอบค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะ